ยางแตกหลัง200นะพี่รถผมบอกให้เลยว่ารถพวกนี้ผ่านเส้น200ที่ความเร็ว205 201เมตรเนี่ยสปีดมันอยู่205สปีดมันดีมากเลยเนี่ยอาร์มอ่ะแล้วหลัง200นะพี่เข้าเส้น238หลัง200ไปแล้วถ้ายังไงก็เคลมว่าถ้าผ่าน565ความเร็ว200บวกก็เอาง่ายๆไม่ขี่รถความเร็ว200ยางแตกยางแตกแล้ว200ไปแล้วมันไม่ได้แตกต้นๆมันไม่ไปแล้วอ่ะสติมันดีมากเลยนะก็คือคันนี้เป็นคันที่ซ้อมในความหวังมากแต่คันที่เร็วที่สุดในเมืองไทยณตอนนี้คือคันนู้นคันนู้นเครื่องยนต์สเปคยังไงบิ๊กบอกเดียวกันครับเอาแล้วเมื่อกี้บอกว่ายกอะไรเข้ามาใส่ระบบนี่ไงจริงๆแล้วถังชุดเนี้ยชุดเนี้ยคือชุดเนี้ยที่อยู่ในรถเนี่ยของคันนี้ชุดเนี้ยเจ็บชุดเนี้ยมีปัญหาซึ่งการย้ายระบบน้ำมันเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับรถหัวฉีดมากเลยใช้เวลาแค่ไม่เท่าไหร่นี่มันใช้เวลาน้อยมากแล้วก็ถามว่า 100% เหรอไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะจูเฉพาะตัวกับตัวเรื่องรถก็เห็นกันอยู่ครับเซ็ตรถเขาเซ็ตจนเหนื่อยชาวบ้านอยู่แล้วก็คือเขาเน้นทุกรายละเอียดก็คืออย่างโชคหลังถ้าเผื่อไม่ใช่แบรนด์นี้แบรนด์อื่นเคยลองไหมคือเราไม่ได้ทำยิ้มหรอกกับใครจริงจังแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปแล้วเราจะเลือกโชคที่ใกล้เคียงเลยความยาวใช่แล้วก็ระยะซับแล้วก็พวกระยะแสกที่มันยุบเนี่ยมันก็ต้องหยิบอันนี้มาใช้เพราะว่าอันนี้คุณสามารถปรับทุกอย่างใช่คือตรงนี้เลยเรียกว่าดีที่สุดในชั่วโมงนั้นดีกว่าคือใกล้มือของมือเลยใช่ใช่เราปรับมันได้เราเซตติ้งมันได้ซึ่งตัวอื่นเราไม่รู้ว่ามีให้เราเซตติ้งหรือเปล่าสปริงพิโลดคอมเพรสชั่นจัมปิ้งอะไรประมาณนี้พอว่าเซตช่วงปุ๊บการสะบัดที่บอกว่าความเร็วสูงรถผมเกิน4โลในกติกาแต่ผมไม่สิ่งแรกที่ทุกคนบอกว่าเอาออกได้ก็คือการสะบัดผมรู้สึกว่าครึ่งกิโลอ่ะกับความเร็วขนาดนี้ผมเอาคนแบบต้องขึ้นรถช่างปุ๊บน้ำหนักไม่ต้องเป๊ะทุกขีดเลยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่ามันต้องถามว่าเราขาดทุนหรือเรากำไรอันนี้สำคัญใช่เอาความสำคัญออกหรือเรื่องเครื่องหนักหรือว่าเอาความปลอดภัยเครื่องยนต์เลยมองดูเป็นหลักเดิมครับมองตัวไหนให้เป็นเวฟบอกผมหน่อยเป็นเวฟทั้งตัวพี่เวฟยังไงคุณสร้างทั้งตัวก็หลักก็ยังเป็นหลักเดิมอยู่ผมถามว่าถ้าเวฟเนี่ยนะถ้าไม่ใช่รถเดิมแม่บ้านจะบอกว่าอะไรเป็นรถเดิมทุกวันนี้ก็4วาล์วกันอยู่แล้วแข็งบิเลตจะหลักเดิมไงไม่ใช่พูดถึงคุณบอกว่าเป็นเวฟถ้ามีอะไรเครื่องในข้างในเครื่องมีของเดิมไหมระบบไฟเป็นเวฟอยู่ระบบไฟใช่มัดไฟรถบิเลตใช่เกียร์เป็นเวฟอยู่4เกียร์ปกติแต่เรียนอัตราทดใหม่ไหมใช่ก็คือมาทำเครื่องตัวนึงเครื่องทำเวฟตัวนึงจะเป็นซูเปอร์อะไรเดิมไม่ต้องมาก็ได้ถ้าถามว่าหลายๆคนที่คอมเมนต์มาว่ามองตรงไหนเป็นเวฟคือมันก็เหมือนรถเวฟ4วาล์วปกติทุกวันเนี้ยครับที่เราเอาฝา4วาล์วมาใส่แล้วก็ขี่เล่นกันที่เรียกว่าเวฟมันก็คือเวฟแหละก็คือมันเป็นสไตล์ของพวกฝรั่งอเมริกาที่เป็นการสร้างใช่คือบล็อกเครื่องมันเป็นของเวฟใช่เราคุยเรื่องบล็อกเป็นบล็อกเครื่องเวฟสุดนอนอะไรที่ใส่เข้าไปมันเป็นของเฮดทูครับทั้งระบบเต็มระบบเลยไม่ใช่บอกทั้งระบบเต็มระบบเลยแข็ง CNC ตัวนี้แบบที่คุณบอกคุณคิดถ้าตายใช่กี่ปีนะ 3-4 ปีปีนี้ปีที่4หมดแข็งกี่ลูกโอ้เยอะหมดบิดอลูมิเนียมเยอะมากแค่คิดแข็งอะลงไปกี่แสนแค่คิดมันมี 300,000 บาทดิขายแข็งตัวเท่าไหร่ 20,000 กว่าบาทแม่ง10ตัวไม่ได้คืนทุนเลยไม่ได้คืนแม่งอย่างเดียวแม่ง2ก้อนก่อนเอามากัดก่อนไม่รวมชั่วโมงเครื่องอ่ะก็แม่ง 10,000 กว่าแล้วก็คือคนมามองว่าขายเท่าไหร่28คนมองว่าแพงไหมลองทำเองต้องลองดูเครื่องล้านกว่าคืออย่างตอนเนี้ยคนที่ดีวีล็อกแข็งพวกเนี้ยมีหลายคนที่ทำงานจริงจังผมอยากจะให้น้องๆมองเรื่องของคนที่ทำพัฒนาแล้วก็ทดสอบจริงๆก่อนแล้วก็ค่อยเอาราคาเป็นตัวตัดสินใจถ้าเกิดเราตัดสินใจเรื่องราคานะครับบางทีเราก็จะไม่ได้เห็นโปรดักต์ดีกว่าว่าเวลาใช้ไปแล้วมันเกิดปัญหาแล้วก็มาควบรวมว่ามันรวมกันแล้วจะใครน้อยจริงค่ะเป็นเหมือนกันหมดแล้วถ้าเผื่อผมสมมตินะได้ตำแหน่งมาพวกนี้มันเหมือนกันไหมเหมือนเดิมไหมเหมือนคือผมใช้แข็งกลางแข็งไม่ได้ที่เป็นซีใช่
ผมซื้อฝาครอบเองไปได้ไหมได้หวะได้ตำแหน่งเดิมเดิมเลยเดิมเลยเดิมเลยก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากได้ของถูกก็ไปลองอันตรงนี้ลองดูลองดูอยากได้แข้งฝั่งนี้ประกบได้ได้ยินดีไม่มีปัญหาแค่เดี๋ยวจะรู้เนี่ยถ้าลองเกียร์เรียงใหม่ใช่ข้อเวียงสไตล์เฮงใช่ตัวนี้ยืด13มิลเขาบอกว่าจริงๆเว็บมันติดกงเกียร์แต่คุณก็แก้ตรงเกียร์ไปหาใช่เพราะว่าตัวนี้เว็บถ้าเบื่อยืดเยอะตอนนี้มันไปแล้ว15-16มิลแล้วครับก้านจะสีเกียร์เกียร์2ป่ะเกียร์3เกียร์3ใช่แต่คือคุณทำหลบแล้วหลบอยู่แล้วย้ายเซนเตอร์ไปแล้วเพราะนั้นน้ำมันหมดหลายรอบเหมือนกันใช่ไหมโหน้ำมันเปลืองมากเย็นแล้วลุงนี่ผมมาเล่นทีหลังแล้วผมรู้สึกว่าเข้าเปลี่ยนทำเองก้านก้านเป็นก้านเยอรมันหมดครับเยอรมันเสื้อเสื้อก็เป็นเสื้องานรอปกติตัวละพันไม่ต้องมาเยอรมันเยอรมันกระป๋องดาตันนะสำคัญที่ปอกเสื้อสูบปอกระบายความร้อนด้านก็โอเคแล้วปอกสูบที่แบบที่ประสาทเจอเนี่ยจะซื้อตามที่จริงแล้วรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีขนาดของลูกสูบเนี่ยมันไปใกล้ๆเคียงกับพวกแจ๊สพวกอะไรเนาะเราก็โลกมันมีให้เราเรียนรู้อยู่แล้วไม่ต้องไปคิดเองเยอะหรอกคือบางพาร์ทที่ดีใช่เทียบเอาเนื้อดีแน่นอนอ้าวรถเดินรอบผ่านนะเขาเทสทดสอบมาแล้วพี่เราจะไปรันทำไมอ่ะเราก็หยิบมาแล้วก็มาดีวิลล็อปอันนี้คือเทคนิคนะบางคนบอกไปซื้อปอกดิบมามานั่งกลมนั่งโอ้ยเขาคิดมาให้หมดแล้วเขาคิดแล้วเขาทดสอบแล้วเขาใช้กันน้ำมันเชื้อเพลิงแบบนี้แล้วเขาเคมชั่วโมงมาแล้วเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นดีกว่าพี่อันนี้เป็นลูกสูบอะไรเลยเป็นลูกสูบฟอร์ด76มิลของพอไหมจริงๆแล้วแบรนด์บ้านเขาเป็นนอกเขาเลือกเป็นของนอกอีกแล้วแพงไหม3,000 กว่าบาทก็ไม่เท่าไหร่ฮะใช่กับเครื่องตัวนึงใช่ฝาสูบก็เป็นงานกัดครับงานเราคุณใช่เบ็ดเสร็จแล้วแคมป์แคมป์ก็เป็นแคมป์เราเบ็ดเสร็จแล้วไม่ค่าอะไรมาเบ็ดเสร็จแล้วก็กินเหลือเจ๊เบ็ดเสร็จแล้วเหรอค่าอะไรตัวนึงมาแสนกว่าบาทวาว4 ตัว4 16รีเทนเนอร์สปริงวาวประมาณ30,000 กว่าบาทรีเทนเนอร์30,000วาวด้วยนะวาวสปริงวาวรีเทนเนอร์ก็ไม่แปลกที่เขาทำเปิดรถราคา80,000พูด80,000ทำไม่ได้ลุงอีก80,000ทำไม่ได้ด้วยอุ้ยแข็ง30,000มันเกินเยอะเลยว่ะแข็งเนี่ยแข็งอันที่ใหญ่คิดง่ายๆเลยนะไม่ต้องระบบนะแข็ง30,000ฝาข้างฝั่งเนี้ย20,000ครับ20,000ฝั่งเดียวนะครับก็50,000ชุดอะไรฝาสูบอีก30,000ก็80,000แล้วก้านอีก6,000เขาเหยียบเกียร์บวกประมาณ 25,000 แล้วลูกพี่บวกประมาณอีกลิ้นอีกลิ้น 27,000 เออตัดตั้มครับแล้วจะขายคันเท่าไหร่5,500ก็คือยกไปเลยอย่างนี้ใช่เฮ้ยไม่ขายแต่ทำให้ใหม่อ๋อไม่ใช่ปลาสเปกนี้สเปกนี้เลยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดชกอีกเลยป่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ทำให้ใหม่คือยังไงก็ไม่ขายสำหรับนี้คือเราทำมาเพื่อการแข่งขันลูกพี่เราไม่ทำมาเพื่อขายมันช่างแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมอะเพราะผมวิ่ง88ไหมล่ะก็เคลมเลยลูกพี่ก็เคลมด้วยถ้าไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่ส่งไงไม่ใช่ไงต้องจ่ายต้องจ่ายก็มัดจำไว้ก่อนใช่ไม่มีช่างคนไหนหรอกครับที่รับงานแล้วไม่อยากจบอยากได้ตังค์ทั้งหมดถูกต้องถ้ามีคนมาโอเค500,000คุณเนี่ยใช้เวลา30 วันเฮ้ยฉันเห็นอินโดมายังอินโดมายังอินโดไม่มาแต่มาถามแต่ผมไม่รู้ว่ามันแพงไปหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเรากลางต้นทุนเนี่ยแม่เราบินเรียนหมดเลยนะมันเป็นงานสร้างจริงลูกพี่น้ำมันเนี่ยปั่น2,000,000นะไม่ต้องพูดปั่น2,000,000เลยนะรวมน้ำมันรถยนต์เลยนะ25,000แล้วก็เป็นระบบหัวฉีดหัวฉีดครับซึ่งคันนี้เชื้อเพลิงใช้เป็นอะไรครับในตัวบินเรียน60%ในโตกับไม่โตไหนใช่ไหมต่างกันประมาณ20 ดัมเฮ้ยใช่20ไดมาร์คคือเกือบ 30% เลยใช่คือพื้นฐานเครื่องยนต์พวกนี้มันคือพื้นฐานเครื่องยนต์ที่เป็นแชมป์น้ำมันปั๊มก็คือมันต่อยอดมาจากนี่นี่ตัดจากนี้เลยจากหลักเดิมเลยหลักเดิมที่คุณได้แชมป์ปีที่แล้วอ่ะคือมันเป็นพวกนี้แล้วพัฒนามาเป็นสเต็ป3 4ใช่ใช่ใช่โดยการที่ใส่อุปกรณ์ที่รองรับแรงม้าขึ้นไปทีละเลือกเรื่องแรกที่คุณจะต้องเจอเลยเมื่อแรงม้ามันเพิ่มคือเกียร์แตกทำยังไงให้เกียร์มันอยู่พอเกียร์มันอยู่ขามันจะลื่น
ทำยังไงให้ค้ามันหายลื่นพอค้ามันลื่นหายลื่นปุ๊บมันตรงก้านทำยังไงให้ก้านไม่ขาดพอตรงก้านเสร็จแขนจะขาดใช่ทำยังไงแขนไม่ขาดอีกก็เป็ดเสร็จแล้วก็ถ้าลองสมมตินะซื้อเครื่องมาตัวหนึ่ง 300,000 แล้วโบกก็เท่ากับศูนย์มันอยู่ที่คนคนนั้นจะใช้ประโยชน์จากมันได้เท่าไหร่สมมติเขาไปซื้อใครมาผมไม่รู้ไง 300,000 วิ่งเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้แต่ถ้าโบกก็คือกลับไปศูนย์ถูกไหมถ้าคนนั้นดูแลไม่เป็นมันก็ศูนย์แต่ถ้ามองกันอีกมุมนึงคุณจะได้สูตรสำเร็จที่เป็นหนังสือเล่มใหญ่ให้คุณศึกษาโดยที่ถ้าคุณเดินเองในเงิน 300,000 คุณอาจจะไม่เจอก็ได้อาจจะละลายน้ำก็ได้แต่คุณมาเรียนรู้กับสิ่งที่มันชัดเจนคือผลลัพธ์ชัดเจนแล้วก็ถอยมาดูว่าวิธีการมันคืออะไรวัสดุมันคืออะไรแต่ถ้าเป็นเครื่องของช่างเองซื้อไปปุ๊บข้องใจมีตรงไหนติดปัญหาสามารถถามดูแลให้ได้ก็คือไม่คำว่าถามใช่ว่าดูแลให้เลยดูแลให้แล้วผมก็แบบเฮ้ยช่างไอ้ตัวที่สองเนี่ยผมอยากจะต่อยอดเองสั่งของไปทำยินดีไม่กักมันกักไม่ได้หรอกพี่เพราะรถทุกวันนี้เวลาเนี่ยมันเร็วขึ้นตลอดถ้าสมัยก่อนเราแข่งรถกัน11 0มันก็แรงทุกวันนี้มันวิ่ง8แล้วพี่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากักมันคือการที่เราหยุดพัฒนาสมัยก่อนนะย้อนไปสิบยี่สิบปีแล้วเราเล่นรถกันจะให้พวกเวฟเนี่ยโซนิกเนี่ยไปแข่งกับแดดไม่ใช่เอาอ่ะมันสู้ไม่ได้แต่ถามว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปต่อครับทำเมื่อไหร่แข่งกับเวฟกูไม่เอาถามว่าทุกวันนี้ถ้าเป็นมุมมองผมนะถ้าขายต้องขายของจริงถ้าบอกว่าขายไม่ต้องห่วงจริงหนึ่งเลยผู้ซื้อมีความรู้เยอะขึ้นช่างมีความเก่งมากขึ้นก็เมื่อก่อนรถวิ่งรายการนึงเสร็จปึ้งเขาได้แชมป์โดนหิ้วไปต่างประเทศเลยเป็นคันใช่ไหมที่สมัยก่อนที่เราเจอกันสมัยนี้ค่อนข้างยากยากเพราะว่าพวกเนี้ยเหมือนหน้าต่างประเทศเขาก็ศึกษาคนไทยว่าจะไหนอะไรยังไงอ่ะเขาไม่กลัวเขาก๊อปหมายถึงว่าเขาจะมาเรียนรู้ซื้อมันเป็นธรรมชาติเจ๊มันเป็นธรรมชาติข้อเสียของต่างประเทศนะตอนนี้ที่จะยังมองคือเรื่องของแท็บสนามแข่งที่เขายังไม่ได้มาตรฐานของเราอ่ะเขาอาจจะตอบตรงนั้นไปแต่เรื่องของเครื่องจะลืมนะเขาเก่งผมมองนะในมุมมองผมเขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีผมคิดว่าเขามาซื้อเราก็อาจจะอยากจะได้เรื่องของ performance ไปต่อยอดแต่ถ้าเกิดเราเปิดใจแล้วเราก็ไปดูเขาเราจะได้ของเรื่องเทคโนโลยีกลับมาต่อยอดกับมากเราผมคิดว่ามันเป็นการเสริมกันไปกันกับแล้วมันก็จะมีการพัฒนาเหมือนเราเหมือนที่เจ๊บอกผมไปทีนึงแล้วผมอาจจะไม่ได้ลูกค้ากลับมาไม่ได้แต่ผมได้ได้มุมมองที่มันเปลี่ยนสุดท้ายก็อยู่ที่ว่าใครเข้าใจตัวเครื่องยนต์ใช่ใช่ใช่ไม่มีใครแรงที่สุดแล้วก็ไม่มีใครใช้ตลอดแชมป์มันไม่ใช้เวลาแค่วันสองวันนะใช่กี่ปีแล้วอยู่วงการนี้เราก็มี17-18 ปีเพราะอยู่กับนั้นถึงทำแดดอยู่เลยใช่เขาจะค่อนข้างนับถือศิษย์และครูโอ้เขาไม่เคยลืมกันนะทุกคนมีครูครูช่างเฮงกับครูอีกหลายคนก็อาจเป็นครูคนเดียวกันแต่หลายคนก็รู้อยู่แล้วคือเขาจะไม่มีการข้ามหัวทุกวันนี้ช่างเฮงก็ไม่เคยข้ามหัวครูวันที่วิ่ง8วันที่วิ่ง8ถ้าเกิดหลังสตาร์ทนะคนที่คอนแทคแล้วสั่งลูกน้องผมว่าคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนนะก็คือทุกวีนะเนี่ยเขามีครูแล้วพวกนี้เขาไม่เคยลืมคือบอกเลยว่ามันไปแข่งขันสนามที่มาตรฐานใช่วันที่คือผมวิ่ง8เนี่ยนะพูดแล้วคนรู้ผมวิ่ง8เนี่ยคือผมไม่รู้ใครรู้สึกยังไงผมแข่งรถมาแล้วกันผมรู้สึกว่าผมวิ่งที่คลอง5แต่พี่นะถ้าเราพูดถึงคลอง5มันก็เข้าใจกันได้ในคนแข่งรถแล้วกันว่ามันมีหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบเราซ้อมนู่นเยอะๆชินสนามด้วยพื้นแท็กตอนนี้เคยความเคยชินนักแข่งการยูไลการเกาะบาริเออร์หลายเรื่องคือเรามาตรงนี้ถามว่าที่อื่นมีนายไหมก็ได้แต่เวลาอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่เทมร้อยๆผมสัมผัสมานะถ้ามันฟินิชที่คลอง5ได้นะที่อื่นไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยคุณจริงแต่บุยรำคุณก็ไปแดกข้าวบ่อยแล้วไม่ใช่เหรอคือหลักเดิมคุณก็ไปคือจะบอกว่าไงบุยรำเนี่ยมันเป็นพื้นร้อยเนี่ยบุยรำพื้นดีกว่าคลอง5ใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเราวิ่งพื้นไม่ร้อยอ่ะแล้วมันวิ่งได้พี่
พื้นร้อยมันน่าจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเหมือนการทำงานกับพื้นยากอ่ะเพราะมันใช้ในชีวิตประจำวันด้วยของ5มันเหมือนกึ่งนึงแหละสนใจ5ต่อ5ไม่หิ้วไม่หิ้วไม่หิ้วสร้างใหม่ให้ไม่ให้1เดือนเพราะบอกว่าใช่ว่าเดี๋ยวไปหาว่าไปหลอกขายของเก่าไม่อัพสเตทไม่เอาคือพวกนี้มีชั่วโมงใช้ครับพวกนี้มีชั่วโมงใช้เดี๋ยวหลายประเทศนะคะกำลังจะทำเรื่องของจากรุ่นนี้เปิดรุ่นนี้ในการแข่งแน่นอนอนาคตจะไปวิ่งทีต้องแก่ไหมแก่ไม่ใช่รถวิ่งเข้าตุ้มแล้วจะวิ่งได้ตลอดสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากเจียวและฟิลิปปินส์เลยนะกับรถรุ่นนี้เลยนะคือการที่ทำระบบคาร์ดที่ไม่ใช่รันเดียวซูเปอร์โอเพนสมัยก่อนที่เราดูกันนะปัญหาเรื่องคาร์ดจะต้องนอนรถเปลี่ยนกันบ่อยมันมีจะเป็นปัญหาเรื่องคาร์ดรุ่นนี้ครับปัญหาเมื่อก่อนมันแก้ไม่จบคือคาร์ดลื่นคาร์ดลื่นในตัวลงรันหนึ่งคาร์ดลื่นรันหนึ่งคาร์ดลื่นระบบคาร์ดผมวิ่งได้ไป10รันกับแรงม้าเท่านี้เพราะอะไรเพราะเราไปเมืองนอกเนาะเราเห็นเราวิ่งซ้ำอ่ะเราบอกว่าแต่แม่งแข่งถึงอีกอ่ะ20กว่ารอบจริงเจ๊สิ่งแรกที่เรากลับเรานั่งคุยกันเลยนะรถเรารถเราไม่สู้เราไม่ได้หรอกแต่คันเราจะพังก่อนนั่งติดใจกับบ้านคันนั่นคือจุดอ่อนถ้าเราจะไปเมืองนอกและแข่งเมืองนั้นได้รถเราจะต้องวิ่งสามารถวิ่งหลายรันโดยที่ไม่ต้องรื้อระบบคือต้องแก้ปัญหาให้ได้ใช่มันถึงเป็นคันชุดเวอร์ชันเนี่ยผมไม่มีปัญหาเรื่องคันในสนามแล้วเวอร์ชันเนี้ยคุยกับใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับสูตรกระสุนมันใช่สูตรกระสุนมันแต่อันนี้มันจะนอกกรอบไหมมันจะนอกกรอบไหมมันจะไม่ใช่คัสโซนิกแล้วมันจะเป็นคัสนู่นนี่นั่นมีแผ่นเยอะกว่าเดิมลุกขึ้นลุกขึ้นใช่มันก็คือหลุดกรอบมาต้องขอบคุณเจ๊ยาวที่ให้แง่คิดผมมองว่าการที่เราได้ไปอะครับมันมองว่าเราไปดูวัฒนธรรมบ้านเขาว่าบ้านเขาทำยังไงเขาเล่นกันแบบไหนแล้วไอ้ที่เขาเล่นกันแบบเนี้ยบ้านเราจุดอ่อนคืออะไรที่ผมไปนะเรารู้สึกว่าอ๋อเราอ่อนตรงนี้ไหมเราแรงแต่เราไม่ยืนระยะไม่ได้อ่ะเราก็เอาจุดอ่อนมากลับมาทำแล้วมันก็เห็นผลลัพธ์อ่ะอย่างน้อยเราก็วิ่งครบรันโดยที่ไม่ต้องซ่อมอ่ะแต่ถือว่าเป็นรถที่แรงถึกด้วยเพราะในโตการที่เล่นรถในโตนี่แม่งเสี่ยงระเบิดมากที่สุดใช่เนื่องด้วยการอัดที่ต้องบีบน้ำมันเชื้อเพลิงใช่รถในโตมันไม่มีโอกาสแก้ตัวพี่รถในโตถ้าอยู่แล้วทนถ้าไม่อยู่ก็ไปต่อเลยถ้าไม่อยู่ไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่มีกิ๊กมีแก๊สไม่มีที่จะแบบบิดแป๊บไม่มีพร้อมพังเลยบึบทิ้งแต่ถ้าอยู่แล้วด้วยอุณหภูมิของห้องของไม้มันค่อนข้างที่จะเย็นมันทำมันรักษาเรื่องวาวเรื่องนู่นนี่นั่นเยอะแต่การระเบิดที่รุนแรงมันก็พาวัตถุดิบสึกหรอไปตามอายุงานก็เหมือนกันของต้องถึงใช่ของต้องถึงครับอะไรสนใจสั่งได้มีอะไรรุ่นรถประเภทไหนรุ่นอะไรบ้างถ้าเกิดตุ้มพันจะเป็นบ้านเวฟซะส่วนใหญ่บ้านเวฟแต่แคมชาร์มีทุกรุ่นก็คือเวฟเนี่ยชิ้นไหนชิ้นเลยคือภายในเครื่องครบซิ่งมีหมดมีปัญหาอยากได้แก้ปัญหาหน่อยเจอปัญหาตรงไหนยินดียินดีถ้ารู้แล้วจะตอบให้ถ้าสั่งแล้วทำงานแล้วก็จะตอบให้ใช่ถ้ายังไม่สั่งก็รอก็ตอบนะจริงๆแล้วก็ตอบนะถ้าถามว่าหลายๆคนถามว่าพี่ครับผมซื้อของร้านนี้มาแล้วปัญหามันคือนู่นนั่นคืออย่างที่ผมบอกอ่ะพี่ทุกอย่างมันมีขั้นตอนในการทำเราไม่สามารถรู้ผมซื้อแคมจากนายกอมาทำไมหัวเกียร์มันหายอ่ะพี่แล้วมันคุยยูไงยกเท่าไหร่แล้วใช่คือบางทีที่ผมไม่ตอบบอก FC ว่าที่ผมไม่ตอบหรือตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวิธีการดีหรอกวิธีการตั้งต้นหรือองค์ประกอบเขาออกแบบมาเพื่อแบบไหนใช่การตอบไปเนี่ยมันถูกก็ดีไปทุกทีมันผิดก็ยังพอรับได้แต่บางทีมันตอบไปแล้วมันทำร้ายมันพังก็จะมาด่ากูอีกกลัวที่สุดคือการทำร้ายเจ้าของแบรนด์เรารู้สึกว่ามันไม่ดีก็คือวงการที่มันกลมฝากสินค้าตัวเองของเพราะตอนนี้ช่างเฮงจากตอนที่เราถ่ายมาคลิปนู่นจนถึงวันนี้ระยะเวลาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนโปรดักต์เขาก็ไม่ได้มีแค่เท่าเดิมรู้สึกจะมากกว่าเดิมและก็แรงขึ้นมากกว่าเดิมด้วยก็จะมีเรื่องของพลาสติกครับแล้วก็ท่อเสียแล้วก็ลงแคมชาร์มใช่ครับซีซีเพราะรอบแรกเรามาไม่มีใช่ดีวิลล็อปเรื่องแข็งเดี๋ยวสัปดาห์สักต้นเดือนหน้าน่าจะมี
ฝากคัฟเวอร์เสร็จอีกแข้งข้อเวียงที่สร้างใหม่นะที่เราเคยมา2ปีแล้วใช่ยังไม่มีเงินยังข้อเวียงตอนนั้นก็ยังเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งยังเป็นซับผลิตใช่แต่ตอนนี้คือบ้านสุพรรณ 100% ใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ขายในประเทศไทยส่งออกเรียบร้อยแล้วจะบอกจะบอกเขาเป็นแนวหน้าไม่ได้ของประเทศไทยไม่ได้นะเขาเป็นเวอร์วายแล้วใช่เพราะชายคนนี้จิโก้กิโลเดียวเหมือนลูกไปเหลืองรู้จักเพลงสุพรรณก็ฝากนะครับ0840019592ไม่รับค่ะรับครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณธรรมครับเดี๋ยวครับคุณทำลายสถิติเมื่อไหร่ผมจะมาใหม่